อันแรกเลยเนาะถ้าเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วคนอื่นอะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้แบบราบรื่นขึ้นเยอะมากสำหรับการแสดงนะคะพี่เต๋าคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยในการที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะเรียนการแสดงจะทำให้เราเปิดใจให้กว้างขึ้นเราไม่ตัดสินคนค่ะแล้วก็เราจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและของคนอื่นได้ดีขึ้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ในชีวิตประจำวันคิดดูมันจะมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนถ้าเราไปเจอคนนึงแล้วเราไม่ตัดสินเขาเราเปิดใจกว้างแล้วเราจะเข้าใจการกระทำของเขาเหมือนกับที่เราวิเคราะห์ตัวละครนะคะอ๋อเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เขาไม่น่ารักแบบนี้อาจจะเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้เราก็จะเข้าใจการสื่อสารมากขึ้นการสื่อสารเนี่ยต้องมาจากข้างในตัวเองก่อนเนอะเราต้องเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะสื่อสารอะไรออกไปให้คนข้างหน้าเข้าใจแล้วคนข้างหน้าสื่อสารอะไรมาแล้วเราตีความเป็นแบบไหนมันการสื่อสารระหว่างกันมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้แฮปปี้ขึ้นค่ะแล้วพบกันที่ Finale Academy นะคะ